ผู้นำออสเตรเลียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งมายัางประเทศไทยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลญเดชนายกรัฐมนตรีเมาคอมเทิร์นบูแห่งออสเตรเลียได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุญยเดชในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสภาในกรุงแคนเบราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยเขาได้กล่าวแสดงความเสียใจยต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยทุกคนอีกครั้งนอกจากนี้ยังได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้นำความเจริญมั่งคั่งมาสู่ด้านต่างๆระหว่างสองประเทศจนทำให้ประเทศไทยกับออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแนบแน่นจวบจนถึงทุกวันนี้ ท่าน,นี้ในระหว่างการประชุมสภาและการขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมนายเทินบูมีนายจิรชัยปั้นกระสินเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราเข้ารับฟังด้วย ส่วนที่กัมพูชาสมเด็จพระอนุชาณโรดมอรุณรัศมีและเจ้าชายศรีสวัสดิ์เทศโสเป็นผู้แทนจากรัชวงศ์กัมพูชาเดินทางมายังสถานเอกอัครราชาทูตณกรุงพนมเปญเพื่อร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดช นอกจากนี้ยังมีสมเด็จอักขมหาเสนาบดีเดโชหุ่นเซนนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาพร้อมคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะทูตต่างประเทศในกัมพูชาและผู้แทนจากสหรประชาชาติชุมชนชาวไทยในกัมพูชาร่วมลงนามถวายความอาลัยเป็นจำนวนมาก